มาเรามาเริ่มกันนะครับเข้าสู่เนื้อหาแรกเนาะแนวรับแนวต้านฉบับมือใหม่เข้าใจง่ายนะครับอันนี้ผมพยายามคัดสรรแล้วก็ออกแบบมาให้มันเข้าใจได้ง่ายสาหรับมือใหม่ที่ไม่เคยรู้เรื่องแนวรับแนวต้านมาก่อนเลยนะครับแนวรับแนวต้านคืออะไรนะฮะเอาแบบคําถามไม่ง่ายเลยความหมายง่ายเลยก็คือแนวรับเนี่ยคือจุดที่ราคากลับตัวขึ้นนะครับแล้วแนวต้านล่ะแนวต้านก็คือจุดที่ราคากลับตัวลงแค่นี้นะครับจําแค่เบสิกนี้ก่อนนะ เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูสมมติราคาวิ่งลงมาใช่ไหมครับกลับตัวขึ้นแบบนี้จุดตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าจุดที่ราคาเกิดแนวรับแบบนี้เลยนะครับมันวิ่งลงมาเนาะปึ๊บถึงตรงนี้แล้วกลับตัวขึ้นจุดนี้เป็นจุดที่เกิดแนวรับนะครับในทางกลับกันพอวิ่งลงแบบนี้จุดนี้ก็คือจุดที่เกิดแนวต้านเอาเบสิกง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับพอได้เป็นแบบนี้มาแล้วนะครับเราได้รู้ตรงนี้มาแล้วเนาะเราก็ทําการสามารถที่จะตีโซนขึ้นมาแบบนี้ได้แบบนะครับแนวต้าน แนวรับแบบนี้อันนี้ผมโชว์เป็นการาฟเส้นให้ดูนะครับแต่ถ้าเราใส่แท่งเทียนเข้าไปจะได้หน้าตาแบบนี้นะราคาวิ่งลงใช่ไหมครับแนวรับคืออะไรนะคือจุดที่ราคากลับตัวขึ้นใช่ไหมครับตัวนี้มันวิ่งลงมาเนี่ยมันกลับตัวขึ้นหรือยังยังใช่ไหมครับฉะนั้นยังไม่มีแนวรับนะแต่พอมันกลับตัวขึ้นปุ๊บแบบนี้นะครับถือว่าเราเกิดแนวรับเราก็สามารถตีโซนตรงนี้ได้เลยนะในส่วนของแนวต้านล่ะคืออะไรก็คือจุดที่ราคากลับตัวลงใช่ไหมครับ ถามว่าเมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันกลับตัวลงือยังยังนะครับก็ต้องรอก่อนรอเสร็จไปแบบนี้อ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับราคาวิ่งขึ้นกลับตัวลงตรงนี้ถือว่าเกิดอะไรครับเกิดแนวต้านนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะอันนี้แนวรับแนวต้านสําหรับมือใหม่นะฮะเรามาดูตัวอย่างในกราฟจริงกันนะครับปุ๊บเราจะเห็นเฮ้ยบางคนเริ่มงงแล้วตัวอย่างเมื่อกี้มันแค่แบบ2แท่งสาแท่งใช่ไหมไม่ต้องงงนะครับเอาแนวต้านก่อนแนวต้านคือจุดที่ราคากลับตัวลงใช่ไหมครับมันกลับลงจากตรงไหนล่ะ ตรงนี้ไหมก็ใช่นะครับวิ่งขึ้นมาแล้วกลับลงใช่ไหมแล้วตรงนี้ล่ะใช่ไหมก็ใช่เหมือนกันนะครับวิ่งขึ้นมาแล้วกลับตัวลงเนาะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมีแนวต้าน2อันนะครับแนวรับล่ะแนวรับตรงนี้ได้ไหมก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าอะไรครับราคาวิ่งลงมาใช่ไหมกลับตัวขึ้นแท่งนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับวิ่งลงมาอีกกลับตัวขึ้นอีกก็ถือว่าเป็นแนวรับนะครับบางคนถามว่าอืมทาไมไม่ตีอย่างนี้ล่ะครับนะฮะก็ตีได้เหมือนกันนะครับตีได้เหมือนกันอยู่ที่เรา จะชอบแบบไหนแต่ผมอยากให้มันคาบเกี่ยวกับแท่งนี้ไปด้วยนะครับผมอันนี้อยู่ที่เราชอบเลยส่วนนวตันข้างบนตรงนี้ถามว่าเราต้องโฟกัสตรงไหนนะครับตรงนี้หรือตรงนี้ได้หมดเลยนะครับตรงไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งตัวอย่างนะครับปุ๊บตัวอย่างนี้เนาะอ่ะผมลองให้คิดดูก่อนนะครับคิดในหัวนะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเลยให้ฟังผมนับถึงห้าแล้วกันเนาะ อ่านะครับอันดับแรกก่อนเลยจะดูแนวรับหนึ่งแนวต้านก็ได้เอาแล้วแต่สายตาเราสะดวกนะครับของผมได้ตรงนี้การวิ่งลงเนาะผมชอบมองแนวรับก่อนนะครับก็แนวรับตรงนี้ราคาวิ่งลงใช่ไหมครับกลับตัวขึ้นใช่ไหมแนวรับคือโซนที่ราคาวิ่งลงแล้วกลับตัวขึ้นนะครับเนี่ยคือแนวรับวิ่งลงอีกกลับตัวขึ้นอีกก็คือแนวรับนะฮะแนวต้านอยู่ตรงไหนอืมบางคนงงแล้วแนวต้านอยู่ไหนตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยราคาวิ่งวิ่งขึ้นกลับตัวลงไม่ใช่นะครับ ตรงนี้แนวต้านนี้ไม่ใช่เราต้องตีแบบนี้นะตีแนวต้านที่มันใหญ่และล่าสุดเท่านั้นนะครับนี่เราวิ่งขึ้นกลับตัวลงนะครับจะได้ประมาณนี้ข้อที่สองโฟกัสแนวรับแนวต้านล่าสุดเท่านั้นนะฮะเรามาดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้นะครับราคาเนี่ยมีแบบนี้ถามว่าเรามีแนวรับหรือยังเรามีแนวต้านหรือยังยังไม่มีอะไรเลยนะครับเห็นแค่แท่งเดียวเนาะก็ทําอะไรครับรอไปก่อน ราเสร็จไปแบบนี้อ่าแบบนี้ถามว่าเรามีแนวรับหรือ,อยังครับมีแล้วใช่ไหมครบางคนถามเอ้าแล้วมันเป็นแนวต้านไม่ได้หรอมันคือไม่มีใครเขามองอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่แท่งเล็กๆอย่างนี้เนาะยังไม่เห็นอะไรชัดขนาดนั้นนะฮะเป็นแค่แนวรับไปก่อนอ่าแนวรับเอ,อ๊บจะสังเกตได้ว่าแนวรับเนี่ยจะเป็นโซนที่ราคามันพยายามจะวิ่งขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นวิ่งกลับมาแบบนี้อ่าเป็นอะไรครับเป็นแนวต้านด้านบนใช่ไหมเพราะแนวต้านเกิดจากอะไร กิดจากการที่ราคาวิ่งขึ้นแล้วกลับตัวลงเป็นแนวต้านนั่นเองนะครับตอนนี้โอเคเรามีสองโซนละโซนที่หนึ่งแนวรับใช่ไหมครับโซนที่สองแนวต้านนะครับแนวรับคือการที่ราคาวิ่งขึ้นแนวต้านคือการที่ราคาวิ่งกลับตัวลงมานะครับแค่นี้เลยไม่ยากนะครับขอรบขอบเนาะเป็นแนวรับทีนี้จะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะครับราคาเนี่ยมีการรู้แนวรับมาแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่เขาจะวิ่งลงต่อก็ได้นะครับซึ่งเราไม่รู้เดี๋ยวโดูดูก่อนอ่าแบบนี้ ทีนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าผมทําการโฟกัสที่แนวรับตรงนี้อยู่เนี่ยคุณพี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้เคารพแนวรับตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเช่นนั้นเนี่ยผมบอกว่าอะไรครับโฟกัสที่แนวรับแนวต้านล่าสุดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเรายังไม่ต้องตีอะไรเพิ่มนะครับลองให้กราฟวิ่งไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ต้องเปลี่ยนโซนนะครับปึ๊บอ่ะเราตีแนวต้านเดิมตรงนี้ใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับปล่อยไปก่อนปึ๊บที่จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ราคามันเริ่มมั่วแล้วนะครับถ้าเราลากยาวไปเนาะมันจะเริ่มมั่วแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะเราไม่ได้โฟกัสที่แนวรับแนวต้านล่าสุดเท่านั้นนะับย้อนกลับมานะตั้งแต่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องตีแนวรับ,แ,แ,นรบแนวต้านใหม่ละแนวรับใช่ไหมแนวต้านนะครับพอเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเฮ้ยโซนนี้เนี่ยราคาเขาทะลุขึ้นมาแบบไม่ได้เคารพแนวต้านนี้แล้วนะครับเนี่ยสองแท่งนี้เนาะไม่ได้เคารพโซนนี้สองแท่งนี้ก็ไม่ได้เคารพโซนนี้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ย เปลี่ยนแนวต้านใหม่เลยนะครับก็ตีแนวต้านแบบนี้ปึ๊บใช่ไหมประมาณนี้นะครับส่วนแนวรับก็เหมือนเดิมยังใช้โซนเก่าได้อยู่ทีแท่งนี้จะมีการทะลุแนวต้านออกมานะครับก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับผมซึ่งก็เป็นแบบนี้นั่นแหละหลังจากนั้นราคาทําโซนใหม่ใช่ไหมครับบางคนเนี่ยถ้าเขาไปโฟกัสแนวต้านเก่าก็ต้องตีตั้งแต่ตรงนี้ซึ่งแบบนี้ไม่ถูกนะครับเราต้องโฟกัสที่แนวรับใหม่ก็ตีใหม่แนวต้านใหม่มีหรือยังยังไม่มีนะครับก็รอไปก่อน อ่าแบบนี้เรามีแนวต้านใหมล่ละจะเห็นว่าผมจะไม่ตีมาจากตรงนี้นะแบบนี้ไม่เอาเนะี่ยเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะมั่วละนะครับโฟกัสที่แนวล่าสุดเท่านั้นนะครับแบบนี้เนาะเราก็ตีใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อไรก็ตามที่ราคามันเริ่มมั่วๆนะครับเริ่มดูไม่เป็นทรงละเราก็ตีโซนใหม่ก็ตีออกมาได้ประมาณนี้นะครับพยายามตีแนวรับแนวต้านให้คาบเกี่ยวกับไส้เทียนเยอะยังไงนะครับแบบนี้เนะาะบางคนงงว่าเอ๊ะ ฉันต้องตียังไงอย่างนี้หรอนะครับตีอย่างนี้หรือเปล่าหรือตีอย่างนี้นะฮะวิธีการดูง่ายเลยเนี่ยเราพยายามตีให้มันติดกับเนื้อเทียนแล้วก็ติดกับไส้เทียนเยอะๆประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยใกล้ๆกับเนื้อเทียนเนาะใกล้ๆกับเนื้อเทียนแล้วก็คาบเกี่ยวกับไส้เทียนพวกนี้ด้วยนะครับประมาณนี้บางคนบอกอ่ะแล้วทําไมไม่เอาไส้เทียนตรงนี้ไปด้วยเลยล่ะแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันเกินกินไส้เทียนไป เกี่ยวตรงนี้จริงแต่ว่ามันเกินกินไส้เทียนแบบนี้ไม่เอาเกินกิน vezes, เนื้อเทียนไม่เอานะครับเอาประมาณนี้พอถึงแม้ว่าแท่งนี้เขาจะไม่โดนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่แท่งอื่นเนี่ยโดน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 ,โดนหมดเลยซึ่งตรงเนี้ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับโซนแค่นี้เนาะข้างบนละ่ะข้างบนก็ประมาณนี้ก็พอนะครับเนี่ยเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงนี้แล้วก็เนือ้อเนื้อเทียนนะฮะเมืคนจะไปตีอย่างนี้ แบบนี้ไม่ได้นะพยายามจะให้มันเกี่ยวจริงแต่ว,ว่ามันกินเนื้อเทียนไปแบบนี้ไม่เอาครับเอาให้มันดูสวยดูหรูดูแพงนะครับแบบนี้เนาะเหมือนกันเลยอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับตียังไงดีโอ้โหถ้าม,มันดูเยอะไปหมดเลยโคช้ชเอาอะไรไมาให้ดูเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะนะครับพยายามตีให้มันโดนไส้เทียนแล้วก็พยายามให้มันอยู่เหนือเนื้อเทียนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ข้างล่างก็ไม่ยากนะฮะได้ประมาณนี้ ผมจะไม่ได้ตีให้มันเกี่ยวหมดตรงนี้นะไม่เอานะครับเอาแบบนี้พอให้มันดูสวยดูแพงนะฮะเนี่ยแค่นี้พอเนาะอยู่ต่ำกว่าเนื้อเทียนแค่นี้อันนี้คือแนวรับอันนี้คือแนวต้านนะครับไม่ต้องตีแนวรับแนวต้านกว้างเอาแค่พอเหมาะให้ดูดีนะยังไงบางคนเนี่ยผมเห็นนะครับถูกสอนมาให้ตีอย่างนี้ใช่ไหมแนวรับโอ้โหใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยเขาพยายามที่จะให้มันครอบคลุมใต้เทียนตรงนี้ให้หมดนะครับซึ่งแบบเนี้ย ไม่จําเป็นจะต้องทําแล้วทําแล้วมันผมว่าความแม่นยํามันน้อยลงด้วยซ้ำนะครับแนวต้านเนี่ยบางคนตีอย่างนี้เลยนะซึ่งแบบเนี้ยไม่เอานะครับเมื่อก่อนผมก็เคยตีแบบนี้ซึ่งแบบเนี้ยมันมันมันเทรดไม่ได้ไนะครับแบบนี้เนาะเคยเห็นบางท่านตีแบบนี้นะครับแนวรับอะไรยาวขนาดนี้นะแนวต้านก็ใหญ่ประมาณนี้นะครับแต่แนวต้าน,นยังไงโอเคนะไม่ได้ใหญ่มาก แต่แนวรับอันจุบันไม่ไหวนะครับมันเยอะเกินวิธีการตีให้มันสวยๆตีแค่นี้พอครับปึ๊บแค่นี้พอไม่ต้องไปตีอะไรให้มันใหญ่โตโมโหล้านมากจะเห็นว่าในผมไลฟ์สดเนาะผมจะตีแค่นี้นะครับห้ามเอาแนวต้านจากทาม์เฟรมอื่นมาปนกันอันนี้ผมเห็นคนทําเยอะมากนะครับซึ่งห้ามทําเด็ดขาดนะครับยังไงเรามาดูตัวอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้เป็น4ี่ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงแล้วก็30มนาที อันดับแรก4ชั่วโมงเนี่ยเรามีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดู1ชั่วโมงนะแนวรับเดียวกันบางคนนะครับตีแนวรับจาก4ชั่วโมงแต่พอมาดู1ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่มีการปรับโซนนะครับแนวรับตรงนี้คือแนวรับตรงนี้นะอันเดียวกันนะครับจะจะเห็นว่าเฮ้ยมันอันเดียวกันจริงแต่พอมาดู1ชั่วโมงเนี่ยโซนนี้มันเริ่มมั่วละนะครับฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ไม่เอานะครับเราจะต้องมีการปรับโซนให้มันดูดีขึ้นจะปรับมาเป็นแบบนี้แทนแล้วลบตรงนี้ออกตรงนี้ไม่เอานะครับ พอมาดู30นาทีจะเห็นว่าโอ้โหมันเริ่มเละมากเลยนะครับย้ายไปทีนะ4ชั่วโมงดูดีใช่ไหมครับแนวรับชัดเจนแต่พอเขามาดู1ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้อันเดิมพอมาดู30นาทีก็ยังใช้แนวรับจาก4ชั่วโมงอยู่ซึ่งแบบนี้ไม่เอานะครับวิธีที่ถูกต้องทําแบบนี้4ชั่วโมงโอเคนะรับตรงนี้จริงแต่พอมาดู1ชั่วโมงเราต้องเปลี่ยนให้มันเข้ากับไทม์เฟรม1ชั่วโมง แล้วพอเข้าแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูอีกสมมุติเราจะเข้าจาก30นาทีใช่ไหมครับไปดู30นาทีเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเข้าอีกเปลี่ยนให้มันเข้ากับไทม์เฟรมที่เราจะเล่นย้ํานะครับว่าเราเล่นไทม์เฟรมไหนสมมุติผมเล่น30นาทีก็ต้องตีแนวรับแนวต้าน30นาทีนะครับนี่บางคนผมเจอมาแบบนี้นะครับมีการดูแนวรับ4ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็เขียนไวน้แนวรับ4ชั่วโมงนะครับมีการดูแนวต้าน1ชั่วโมงก็เขียนไว้ แนวรับ1ึชั่วโมงก็เขียนไว้3 0มนาทีก็เขียนไว้ซึ่งแบบนี้ห้ามทําเด็ดขาดนะครับไม่ควรทําเด็ดขาดนะครับผมไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะครับอ่ะผมมีคําถามง่ายๆก่อนที่จะไปเรื่องของเทนในตลาดเทนในแท่งเทียนนะครับคําถามคือระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเอาความรู้ที่ผมเพิ่งสอนมาเมื่อกี้นะครับมาตอบฝั่งไหนตีโซนถูก ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับขวาขวาขวาอือหือถูกต้องนะครับขวานะเพราะอะไรทำไมซ้ายถึงผิดเจ้ฮะซ้ายผิดเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสที่อะไรครับไม่ได้โฟกัสที่แนวรับแนวต้านล่าสุดเนี่ยมันเรามาตีอะไรเงี้ยจะเห็นว่าเฮ้ยทุกคนดูนะครับแนวรับจริงแต่ว่าราคามันวิ่งมั่วไปหมดผมอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะที่โฟกัสที่แนวรับแนวต้านล่าสุดเพราะอะไรครับ เพราะว่าราคาเนี่ยจะเห็นว่าโอเคเดิมทีถ้าผมปิดตรงนี้ย้อนกลับมานิดนึงนะครับถ้าผมปิดตรงนี้ให้หมดจะเห็นว่าโอเคใช้ได้ตรงเนี้ยยังเป็นแนวต้านแนวรับได้อยู่นะครับแต่พอราคาเขาเบรกขึ้นมาเนี่ยโอเคเบรกครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรเบรกครั้งที่สองกลับเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเขาไม่ได้สนใจโซนนี้แล้วนะครับอารมณ์เหมือนคนสองคนนะนะฮะตรงเนี้ยคือเอาเป็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันนะครับผู้หญิงคนเนี้ย ก็ยืนอยู่ปกตินั่นแหละทีนี้มีผู้ชายคนแรกนะครับเดินผ่านไปเป็นเพื่อนนะที่รู้จักกันเดินผ่านไปก็ไม่ได้สนใจนะครับเมินไปเลยโอเคผู้หญิงคนนี้อาจจะแบบเฮ้ยเขาอาจจะไม่ว่างหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทีนี้นะครับพอเขาเมินรอบที่เขารอบแรกแล้วนะครับพอเขาวนกลับมาอีกเนะี่ยกลับมาที่ผู้หญิงคนเดิมตรงจุดนี้นะครับเขาดันเมิอนอีกรอบหนึ่งทีนี้นผู้หญิงคนนี้แล้วโอเคถ้าเมินชั้นสองรอบเช่นนั้นเนี่ยฉันไม่สนใจละเพราะนั้นโซนนี้ก็จะกลายเป็นโซนที่ไม่สําคัญแล้วนะครับในเชิงเปรียบเทียบนะ ประมาณนี้นะครับครั้งที่1นึ่เขาเมินโซนนี้ยังให้อภัยได้ครั้งที่2เมิอนอีกไม่เอาแล้วนะครับก็เปลี่ยนโซนใหม่วิธีการตีก็เลยเนี่ยจะเห็นว่าผมไม่มีการไม่มีการตีแนวต้านตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่า2เท่านี้เขาเมินไปแล้วก็ลบทิ้งก็ไปตีโซนใหม่แค่นี้เอง